ชุมชนบ้านดงกลางที่บ้านต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะคะคว้ารางวัลประเภท to be number 1ในชุมชนนะคะจากที่เรารณรงค์เรื่องของยาเสพติดแต่ว่าที่นี่เขาก็ไปคว้ารางวัล to be number 1ชุมชนไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะชุมชนบ้านดงกลางหมู่ที่5และหมู่ที่7ตำบลบ้านโต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีครัวเรือน386ครัวเรือนประชากรกว่า 1,500 คนเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดยาเสพติดเนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางเชื่อมผ่านเทศบาลบ้านโต้นจึงนำโครงการ To Be No. 1ขับเคลื่อนสู่ชุมชนทำให้นายเจริญแซ่เต็งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้นได้รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีประเภทผู้นำชุมชน To Be No. 1ระดับประเทศประจำปี2560ผมเองก็บอกพวกเราทุกคนว่ารางวัลบุคคลต้นแบบหรือบุคคล To Be เนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญมันมีบริบทต่างๆที่เมื่อมาหลอมรวมด้วยกันแล้วเนี่ยทุกคนมีส่วนสร้างรางวัลนี้ร่วมกันเพราะว่าของเรามันยากก็คือว่ามันเป็นประเภทชุมชนชุมชนเนี่ยมันเกี่ยวกับหลายส่วนมันไม่เหมือน to be ในสถานประกอบการไม่เหมือน to be ในโรงเรียนซึ่งมันมีระเบียบมีอะไรที่จะกำกับดูแลให้ทุกคนเคลื่อนไปตามกรอบแต่ว่าทูบีชุมชนเนี่ยมันหลายส่วนเพราะทุกคนในสังคมกลายเป็นทูบีหมดแล้วก็สิ่งที่จะต้องเคลื่อนไปมันต้องสัมพันธ์กันขณะที่เยาวชนชุมชนบ้านดงกลางตำบลบ้านโต้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ด้วยการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้านและตำบลโดยเฉพาะงานบุญปอดเหล้าการจัดรายการ To Be กระจายเสียงตามสายในหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในชุมชนร้องเพลงเต้นเล่นกีฬาและกิจกรรมอื่นๆเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดทั้งนี้สมาชิกในชมรมยังได้มีการหารายได้เข้ากองทุนสนับสนุนในการทำกิจกรรมด้วยเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่เราได้มีส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของเราไปด้วยและก็ทำให้เรามีความสามารถในการที่จะนำไปศึกษาต่อหรือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับกิจกรรมของเรานะคะก็จะมีอย่างที่เน้นๆเลยค่ะก็จะเป็นการขายน้ำดื่ม To Be ค่ะเราก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากท่านนายกเจริญค่ะจะมีโรงกองน้ำที่ท่านมอบให้เป็นของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเราก็จะได้ใช้ส่วนนั้นด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นศูนย์ ICT ค่ะแล้วก็จะมอบให้เป็นชมรมของเราค่ะให้เราไปใช้งานได้ค่ะปัจจุบันชมรม To Be No. 1ชุมชนบ้านดงกลางมีสมาชิกจำนวน 2,350 คนหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้พบว่าปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลงตามลำดับจากความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของชาวชุมชนบ้านดงกลางตำบลบ้านโต้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคภัยสุขภาพต่างๆนำไปสู่การประกาศนโยบายต่อต้านยาเสพติดขึ้นในชุมชนมุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดสุราบุหรี่และอุบัติเหตุจนทำให้ได้รับรางวัลพระราชทานที่ประเภทผู้นำชุมชนและประเภทชมรม To Be No. 1ในชุมชนระดับประเทศถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวตำบลบ้านโต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานอื่นจะเป็นอย่างไรเราไม่ทราบ